สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2565บริษัทโตโยต้าไดฮัตสุเอนจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้เปิดเผยว่าโตโยต้ามุ่งมั่นจะนำเสนอรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อทำให้การลดคาร์บอนสามารถทำได้ในปริมาณมากและเร็วขึ้นโดยจะดำเนินการตามบันทึกในการลดคาร์บอนตามวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของรถยนต์ซึ่งโตโยต้าเตรียมนำเข้ารถยนต์ไฮโดรเจนมิไลมาร่วมทดลองวิ่งในระบบนิเวศยานยนต์แห่งอนาคตสำหรับรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างสนามบินอุตภเปาพัทยาและชลบุรีและเตรียมผนึกพันธมิตรตั้งปั๊มเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเชลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยทั้งนี้โตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเชลล์เชื้อเพลิง FCEV รุ่นมิไลครั้งแรกในปี2557และต่อมาในรุ่นที่2เมื่อปี2564โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายว่าเพื่อให้สังคมปลอดคาร์บอนสำหรับทุกคนและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมตัวกันและจับมือกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันด้านนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยว่าโตโยต้ามีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนในปี2050โดยมีกลยุทธ์หลักว่าด้วยการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ในหลากหลายแนวทางหรือมัลติพาสเวย์เพื่อนำเสนอทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันด้วยยานยนต์ที่หลากหลายระบบการขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งเมืองที่ยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะโดยมีรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงในรุ่นโตโยต้ามิไลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองครั้งนี้เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนอันเป็นพลังงานทางเลือกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือเปิดสถานีนำร่องเพื่อทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ FCEV แห่งแรกของประเทศไทยจะถูกสร้างขึ้นณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไลของโตโยต้ามาทดสอบในการใช้งานในประเทศไทยในรูปแบบการให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาจังหวัดชลบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะทำการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ได้รับการใช้งานจริงเพื่อขยายผลใช้งานในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนจาก4พันธมิตรรายใหญ่ของประเทศไทยได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บริษัทบางกอกอินดัสตรีแก๊สจำกัดหรือ BIG และ Toyota เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลรองรับการขยายผลใช้งานในอนาคตและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car New จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car New ขอบคุณครับ